สียใจวันนี้ความสุขทั้งหมดผมมีความสุขที่สุดที่เจอประชาชนวันนี้แต่ผมก็เสียใจตรงนี้ไงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆต้องช่วยกันดูแลนะเพราะบางคนจิตใจเขาไม่รู้เขามีแรงอะไรในใจเขานะปัญหาเขามีบางทีเขาไม่รู้พูดจากับใครนี่ผมไม่เข้าข้างใครนะแต่มันไม่ควรเกิดอ่ะไม่ควรเกิดอย่างยิ่งเลยผมเสียใจอย่างสุดซึ้งกับคนที่บาดเจ็บและสูญเสียนะไม่มีใครเคยคิดมาก่อนแบบนี้แล้วก็ทุกหน่วยงานก็อยากทำหน้าที่วันนี้เรียกได้ว่าสร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งจากกรณีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุกราดยิงในศูนย์เด็กเล็กอุทัยสวรรค์ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูโดยเหตุการณ์กราดยิงครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่กองช่างเพศชายซึ่งถูกยิงบริเวณด้านหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม37รายบาดเจ็บ11รายโดยผู้ก่อเหตุ10ตำรวจโทปัญญาคำราบเป็นอดีตตำรวจสภ.นาวังจังหวัดหนองบัวลำพูมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยถูกจับกุมตัวพร้อมของกลางยาบ้ากระทั่งมีรายงานผู้ก่อเหตุได้ปลิดชีพตัวเองพร้อมลูกเมียทำให้ชาวโซเชียลต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนมากตอนแรกเริ่มเขารายงานมาแล้วนะตอนนี้ก็สอบถามสาเหตุตอนนี้ก็ทราบว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจใช่ไหมซึ่งก็มีปัญหาส่วนตัวเขาอยู่ด้วยนี่แหละคือสิ่งผมเคยเตือนอยู่เสมออยู่แล้วว่าสังคมต้องช่วยกันดูแลนะเพราะบางคนจิตใจเขาไม่รู้เขามีแรงอะไรในใจเขานะปัญหาเขามีบางทีเขาไม่รู้พูดจากับใครนี่ผมไม่เข้าข้างใครเลยแต่มันไม่ควรเกิดอ่ะไม่ควรเกิดอย่างยิ่งเลยผมเสียใจอย่างสุดซึ้งกับคนที่บาดเจ็บและสูญเสียนะไม่มีใครเคยคิดมาก่อนแบบนี้แล้วก็ทุกหน่วยงานก็อยากทำหน้าที่วันนี้ผมให้กองพมไปดูนะแล้วดูที่ว่ามีกองทุนอะไรที่ช่วยครอบครัวบ้างทั้งเด็กผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะเสียใจวันนี้ความสุขทั้งหมดผมมีความสุขที่สุดที่เจอประชาชนวันนี้แต่ผมก็เสียใจตรงนี้ไงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะนั้นสังคมสื่อก็ต้องช่วยกันหน่อยว่าในการที่จะทำอะไรให้มันเกิดความขัดแย้งกันสูงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ไม่รู้ในวันข้างหน้าเข้าใจไหมเพราะคนเนี่ยเขาเชื่อสื่อเชื่ออะไรหมดอ่ะมันอะไรที่มันดูแล้วมันรุนแรงแรงก็ลดลงไปบ้างนะจ๊ะถ้าขัดแย้งกันรายการนั้นมันแรงกดดันมันสูงมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แหละนี่คือเรียกว่าสุขภาพจิตใจของคนมันความอดทนจำกัดไงใช่ไหมเนาะฝากดูแลผู้รับใช้ดีฝากตำรวจไปแล้วถามไปแล้วไปดูแลให้ดี